ติศักดิ์อักษรวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคำประกาศเป็นทางการว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ปิดโรงพยาบาลบุษราคำลงแล้วเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาหลังพบว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาลดลงเฉลี่ยวันละ 3-5 คนจนก่อนปิดโรงพยาบาลแห่งนี้สามารถรักษาผู้ป่วยจนหายจนเหลือยอดเป็น0หลังจากนี้หากพบผู้ป่วยโควิดอีกได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับดูแลต่อไปที่ผ่านมานะครับผู้ป่วยเนี่ยมาที่โรงพยาบาลบุษราคำน้อยลงมากๆนะครับจนกระทั่งเหลือเพียงวันละไม่เกิน5คนนะติดต่อกันเป็นอาทิตย์นะครับเป็นสัปดาห์ได้พิจารณาแล้วนะครับเรียนปรึกษาทางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีข้อสรุปว่าขณะที่เราเนี่ยรับคนไข้น้อยลงเรื่อยๆนะครับมีคนไข้น้อยลงเรื่อยๆวันละ3คน5คน7คนและผู้ป่วยเก่าก็กลับบ้านจนหมดสิ้นในวันที่20กันยายน2564นะครับกระทรวงสาธารณสุขจึงขอปิดให้บริการโรงพยาบาลบุษราคำนะครับแล้วก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกทม.และปริมณฑลนะซึ่งขณะนี้ได้รับทราบเบื้องต้นไปแล้วนะครับในเรื่องของการที่ต้องรับการดูแลต่อเนื่องต่อไปนะครับสำหรับโรงพยาบาลบุษราคำเปิดมาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2564ถึง20กันยายน2564โดยใช้พื้นที่เมืองทองธานีรวมเวลาปฏิบัติภารกิจ130วันซึ่งเป็นการจัดตั้งขึ้นหลังพบผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มจำนวนมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็วและเข้าสู่กระบวนการการรักษาของโรงพยาบาลได้ช้าทำให้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้แรกเริ่มรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางโดยมีเตียงรองรับจำนวน 3,700 เตียงและมีเตียงรับผู้ป่วยวิกฤต17เตียงรวมถึงผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอีก32เตียงผลการดำเนินงานมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษารวม 22,289 รายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเสนอสบค.ปรับลดระยะเวลาการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยเหลือ 7-10 วันเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการควบคุมโรคได้อย่างเหมาะสมโดยการลดการกักตัวเหลือ7วันจะทำในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วและมีเอกสารยืนยันไม่ว่าจะเดินทางด้วยทางบกทางเรือทางอากาศจะมีการตรวจ RT-PCR 2ครั้งในวันที่0และวันที่7ส่วนการลดการกักตัวเหลือ10วันจะทำในกลุ่มที่ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนผู้ที่เดินทางทางอากาศเท่านั้นจะมีการตรวจ RT-PCR 2ครั้งในวันที่0และวันที่10ขอบคุณที่รับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ